Amen. วันนี้ผมก็อยากจะมีโอกาสได้แบ่งปันนะครับสำหรับพระคัมภีร์นะครับวันนี้อยากจะแบ่งปันเรื่องบทเรียนฝ่ายวิญญาณจากเหตุการณ์น้าท่วมโลกนะฮะเราอธิฐานกับพระเจ้าร่วมกันนะฮะข้าแต่พระเจ้าวันนี้เราขอบคุณพระองค์สําหรับพี่น้องทั้งหลายพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สาหรับคริสสจักรแห่งนี้ที่เป็นพระพรแก่พี่น้องในประเทศไทยจํานวนมากเราขอบคุณพระเจ้าขอบพระองค์สมบทเจมิมวันนี้ให้พระวจนะของพระองค์เต็ม,ตมด้วยฤทธเดชเต็มด้วยสิทธิอมนาจ ขอสมบูรณเจมิมผู้แบ่งปันให้เต็มด้วยสิทธิทินาธิเดชของพระเจ้าเต็มด้วยกาลังของพระองค์ไอทารเบอรผู้ฟังพระเจ้าให้วันนี้พระวจนะพระเจ้ามีสิทธิทิมนาเหนือเราทั้งหลายและเราขอถ่อมใจนบนอกต่อพระวนะของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเ,เอเมนนะครับวันนี้ผมขอแบ่งปันในเรื่องราวของเหตุการณ์น้ําท่วมโลกนะครับในปฐมกาลบทที่7 8 9ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราคงคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับ ผมอยากเกินแบบนี้นะครับว่าก่อนที่เราจะถึงปฐมกาลบทที่7เนี่ยเราพบว่าพระคัมภีใน7บทแรกในปฐมกาลบทที่1ถึงบทที่7เนี่ยเป็นเรื่องราวของพระเจ้ากับมนุษยชาติที่พูดถึงการถอยหลังลงของมนุษยชาติลงเรื่อยๆตั้งแต่ในปฐมกาลบทที่สองที่มีความสัมพันธ์ที่ดีเลิศสมบูรณ์แบบระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ถูกไหมฮะแล้วเป็นเพราะว่า มนุษย์รุ่นแรกคืออาดัมกับเอวาเลือกที่จะทําตามใจของตัวเขาเองผ่านการกินผลไม้ที่พระเจ้าห้ามก็คือไม่เชื่อฟังจนเปิดผลกระทบทําให้เกิดความเสื่อมถอยลงเรื่อยๆเริ่มจากตัวอาดัมเอวาเองที่เป็นมนุษย์รุ่นแรกที่เสื่อมถอยลงด้านร่างกายเขาต้องตายถูกไหมครับแล้วความสัมพันธ์ของพระเจ้าก็ขาดสะบั้นลงในปฐมกาลบทที่4บอกว่ารุ่น2ก็คือรุ่นลูกของเขาก็เกิดความเสื่อมถอยลงในความบาปคือเขาเป็นไงฮะพี่ชายฆ่าน้องเกิดการฆาตกรรมเกิดขึ้นในครอบครัว และบาปก็เริ่มเสื่อมถอยลงเรื่อยๆและเริ่มแผ่ขยายไปเรื่อยจนถึงรุ่นที่10และเราพบว่าความสมบูรณ์ของพระเจ้าในรุ่นแรกมาจนถึงรุ่นที่10เนี่ยผิดเพี้ยนไปอย่างมากรุ่นแรกตอนพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าบอกว่าดีพระเจ้าบอกว่าทุกอย่างดีถูกไหมครับแต่ว่ารุ่นที่10ก่อนที่พระเจ้าจะให้น้ําท่วมโลกเนี่ยทุกอย่างมันเสื่อมซามและผิดเพี้ยนหมดในพระคัมภีร,มร์ปฐมกาลบทที่6บอกว่าอะไรบอกว่าพระเจ้าเสียใจพระเจ้าเสียใจที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาในรากสับเดิมคือพระเจ้าเจ็บปวด พระองค์เสียใจที่พระองค์สร้างมนุษย์ขึ้นมาเพราะว่ามนุษย์นี่เสื่อมถอยมากมีแต่ต้องเซ็ตซีโร่เท่านั้นโดยการให้เนี่ยน้าท่วมโลกแล้วก็ทําลายทุกอย่างแม้คนที่อ่านพระคัมภีร์เราอาจจะอ่านพระคัมภีร์กันหลายรอบแล้วนะครับเราอาจจะรู้สึกว่าการอ่านพระคัมภีร์ส่วนใหญ่และคนหลายคนก็จะโฟกัสเรื่องของครอบโครัวโนอาถูกไหมฮะเรื่องเรือเรื่องการเอาสัตว์เข้าไปแล้วก็ได้เราก็ได้ข้อคิดเรื่องการเรียนรู้เรื่องการเชื่อฟังของโนอา ความดีของครอบคออรัวนออาซึ่งก็เป็นมุมหนึ่งที่น่าสนใจแต่วันนี้ผมมีอีมุมหนึ่งของเหตุการณ์ที่อยากจะให้เป็นบทเรียนแล้วก็เป็นข้อคิดที่น่าสนใจอีกด้านหนึ่งก็คือคือสาการน้ําท่วมหรือมนุษยชาติที่จมลงไปกับน้ําท่วมในเวลานั้นรวมถึงเหตุการณ์แวดล้อมที่เกิดขึ้นในเวลาช่วงก่อนน้าท่วมและหลังน้ําท่วมวันนี้ผมจึงอยากจะขออ่านเพียงบางส่วนนะครับในข้อพระคัมภีร์เพราะว่าเนื่องจากว่าเรื่องราวนี้มันครอบคลุมถึง3บทนะฮะขออนุญาตอ่านาในปฐมกาลบทที่เจนะครับ ข้อ17ถึงข้อ23บข้อ,ข,อข้อ17บอกว่าน้ำท่วมแผ่นดินตลอด40วันข้อ19บอกว่าน้ำทวีแรงมากยิ่งขึ้นบนแผ่นดินท่วมภูเขาสูงทั้งหลายที่อยู่ใต้ฟ้าทุกแห่งมิดหมดน้ำท่วมสูงขึ้นไป7เมตรครึ่งและภูเขาทั้งหลายก็ปกคลุมด้วยน้ำสิ่งมีชีวิตทั้งปวงที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินคือน,นกสัตว์ใช้งานสัตว์ปากกับบรรดาสัตว์ที่เคลื่อนที่ติดพื้นดินและมนุษย์ทั้งปวงก็ตายสิ้น ข้อ22บอกว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่มีลมหายใจเข้าออกทางจมูกคือทั้งหมดที่อาศัยอยู่บนบกก็ตายสิน้นพระองค์ทรงทําลายล้างสิ่งทิ้งปวงที่มีชีวิตอยู่บนพื้นดินตั้งแต่มนุษย์ไปจนถึงสัตว์ใช้งานและสัตว์เลือ้อยคานและนกในอากาศพวกเหล่านี้ถูกทําลายล้างเสียจากโลกพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านสักครู่เนี่ยมีการลงรายละเอียดถึงการทําลายล้างของพระเจ้าเราจะเห็นว่าพระคัมภีร์ได้พูดถึงสัตว์ ตามประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเภทของการหายใจประเภทของการอยู่อาศัยซึ่งเป็นภาพคู่ขนานถ้าเราอ่านดีๆเรารู้สึกว่ามันมีความคุ้นๆไหมครับมันเป็นภาพคู่ขนานกับการทรงสร้างในปฐมกาลบทที่หนึ่งที่พระเจ้าสร้างสัตว์เป็นประเภทประเภทพระเจ้าสร้างสัตว์ประเภทอะไรบ้างในวันที่ห้าแล้วก็ในวันที่หกพระเจ้าสร้างสัตว์บกแล้วก็มนุษย์พระคัมภีร์พูดถึงบอกว่าในปฐมกาลเนี่ยพระเจ้าสร้าง นกในพื้นฟ้าถูกไหมครับสัตว์เลื้อยคานแล้วทุกหมวดที่พระเจ้าสร้างในปรมการที่องค์พระเจ้าพูดว่าอะไรครับทรงเห็นว่าอะไรดีไม่ใช่เพียงแค่ทรงเห็นว่าดีนะแต่พระองค์ให้ลูกดกทวีด้วยแต่เวลาเนี้ยพระเจ้าที่บอกว่าเห็นว่าดีในปรมากาลบทที่หนึ่งเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันนี่แหละที่ทําลายล้างทุกสัตว์ประเภทที่พระองค์พูดในประมการบทที่หนึ่งว่าดีเรื่องราวน้ําท่วมโลกจึงไม่ใช่เรื่องราวของพระเจ้าองค์หนึ่งที่สร้าง และพระเจ้าอีกองค์หนึ่งมาทำลายแต่เป็นพระเจ้าองค์เดียวกันเราจึงพบอย่างหนึ่งว่าเรื่องราววันที่หวันที่6นั้นพระเจ้าทรงอวยพรพระเจ้าทรงเห็นว่าดีพระองค์อวยพรให้ทวีคูณดูเหมือนจะย้อนแย้งกับปฐมกาลบทที่7ที่เราได้อ่านไปสักครู่ที่พระเจ้าทำลายแบบไม่เหลือเลยของขวัญที่พระเจ้าให้กับมนุษย์ในปฐมกาลบทที่สองคืออะไรครับบอกว่าให้มนุษย์ดูแลสัตว์ต่างๆใช่ไหมแต่วันนี้พระเจ้าเอากลับคืนไปหมดเลย พระเจ้าเป็นผู้ประทานลมหายใจให้กับมนุษย์ประทานลมปานให้กับมนุษย์แต่วันนี้พระเจ้าเอาลมหายใจทั้งหมดของมนุษย,ยชาติถูกน้ําท่วมเอากลับไปหมดเลยเรื่องราวน้ําท่วมโลกจึงไม่ใช่เรื่องราวของพระเจ้าองค์หนึ่งเป็นผู้สร้างและพระเจ้าองค์หนึ่งเป็นผู้ทําลายแต่เป็นพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากแล้วเรื่องราวบทที่7นั้นก็เหมือนกับเป็นบทสรุปเรื่องราวของซีซั่นแรก <laughs> ฟ่อพีมีหลายซีซั่นเหมือนดูซีรีส์ใช่ไหมครับ เรื่องราวมันเริ่มต้นที่สวนเอเดนแล้วมันจบลงในบทที่7ด้วยความเศร้ามันเริ่มต้นในบทที่1บทที่2ด้วยความหอมหวานด้วยความหวานชื่นระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์แต่ในบทที่7มันจบลงด้วยความเศร้าทุกคนที่ตายในเหตุการณ์น้าท่วมโลกในเวลานั้นทุกคนล้วนเป็นลูกหลานของอาดัมกับเอวาที่พระเจ้ารักที่พระเจ้าเคยมีความสัมพันธ์ที่สวยงามด้วยแต่เป็นการจบซีซันแรกนะฮะเราเข้าใจอยู่แล้วว่าพระบีมีหลายซีซันนะฮะ ูกไหมฮะเราจบบทที่7เราก็จะได้ฟังเรื่องราวต่อไปแต่เราจบซีซั่นแรกด้วยความเศร้าแล้วเราเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์ตรงนี้บ้างให้เรามาดูด้วยกันนะครับบทเรียน3บทเรียนข้อคิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องน้าท่วมข้อคิดแรกนะครับบาปที่เล็กน้อยสามารถพัฒนาเป็นบาปที่หมดทางเยียวยาได้บาปที่เล็กน้อยสามารถพัฒนาเป็นบาปที่หมดทางเยียวยาได้พี่น้องครับเราเชื่อในพระเยซูคิดว่าพระเยซูสามารถชําระบาปทุกอย่างได้อารมนไหมครับ ไม่ว่าบาปนั้น้ายแรงแค่ไหนไม่ว่าบาปนั้นจะแดงฉานแค่ไหนพระเยซูริตสามารถชำระบาปได้หมดทั้งหมดทั้งสิน้นแต่บาปที่หมดทางเยียวยาในที่นี้ที่ผมหมายถึงคือบาปที่เขารู้สึกว่าใจแข็งกระด้างบาปที่เขาไม่ยอมหันกลับมาหาพระเจ้าพี่น้องผมจะขออธิบายพัฒนาการของมนุษยชาติเวลานี้ด้วยกันสั้นๆน,นะครับถ้าพี่น้องดูในจอเนี่ยนะครับเราจะพบว่าพัฒนาการมนุษย์ของบาปมนุษยชาติในรุ่นนั้นเนี่ยนะครับ ปฐมกาลบทที่สองบอกมนุษย์รุ่นแรกเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้ามีความสัมพันธ์ที่สวยงามกับพระเจ้าผู้สร้างพอมาถึงปฐมกาลบทที่สามเนี่ยมนุษย์รุ่นแรกทําบาปด้วยการเลือกทําตามใจตัวเองดูเหมือนเล็กน้อยนะครับเขาเลือกทําตามใจตัวเองแทนที่การเชื่อฝังพระเจ้าพอมาถึงรุ่นที่สองเขาเลือกทําบาปฆาตกรรมเกิดขึ้นในครอบครัวถูกไหมครับอินอาเบลเวลาผ่านไปไม่นานมากนักเพียงแค่สิบรุ่นชั่วอายุคน พระกัมภีได้ระบุว่าคนในรุ่นสิบนะฮะพระกัมภีบอกไงรู้ไหมครับพระยาว์เวทรงเห็นว่าความชั่วร้ายของมนุษย์มีมากบนแผ่นดินและทรงเห็นว่าเขาความคิดในใจทั้งหมดของเขาล้วนเป็นเรื่องชั่วร้ายตลอดเวลาขีดเส้นใต้นะครับความคิดในใจทั้งหมดของเขาล้วนเป็นเรื่องชั่วร้ายตลอดเวลาภาษาอังกฤษจะใช้คําที่ชัดเจนกว่าบอกว่า every intent of the thought of m a n heart was only evil continually คืออะไร คือเป็นความชั่วร้ายเขาบอก only evil คือเขาคิดชั่วร้ายตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่อยากเชื่อนะผมก็จินตนาการไม่ออกว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยบาปที่มันแบบคิดชั่วร้ายตลอดเวลาไม่มีพระพีตอนไหนที่ระบุถึงความชั่วร้ายของมนุษย์ได้รุนแรงขนาดนี้แล้วพี่น้องครับเพียงแค่ใช้เวลาเพียงแค่สิบชั่วอายุคนบาปได้พัฒนาไปไกลจากเพียงแค่อยากจะทําตามใจตัวเองกินผลไม้ไม่เชื่อฟังพระเจ้า ไปจนถึงที่บอกว่า the t h thought of man heart คือในความคิดเขาโครงความคิดในใจของมนุษย์เนี่ยอง l y e v i l คือมีแต่ความชั่วร้ายอย่างเดียวเลยนี่คือสิ่งที่สะท้อนว่าพฤติกรรมของมนุษย์รุ่นสิบนั้นมีความผิดเพี้ยนมีความพิปริตมากมีคำพูดคำหนึ่งบอกว่าพระเจ้าฟอร์ม,มนุษย์เนี่ยให้มีแต่สิ่งดีในขณะที่มนุษย์เนี่ยพยายามฟอร์มตัวเองให้คิดและกระทำแต่สิ่งชั่วร้าย พี winter, ่น oh, no ้องเวลาเนี้ยรุ่นสิบเนี่ยพระเจ้าเนี่ยสร้างมนุษย์เราขึ closet, <S 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 ้นมาเป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่งดงามที่สวยงามแต่เวลานี้มนุษย์กําลังฟอร์มตัวเองไปสู่อีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่มีคุณสมบัติอีกแบบหนึ่งพระเจ้าสร้างเรามาเป็นผลไม้อย่างหนึ่งนึกออกไหมฮะชนิดหนึ่งหวานอร่อยแต่วันเนี้ยเรากําลังพยายามฟอร์มตัวเองไปสู่อีกแบบหนึ่งอีกผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่วัตถุวัตถุประสงค์และคุณสมบัติคนละแบบเลยนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่า จากพมพีข้อคิดตรงนี้อาดัมหรือเอวามนุษย์รุ่นแรกเนี่ยคงไม่คิดว่าบาปที่เขาทำตอนนั้นน่ะเนาะในสวนเอเดนเนี่ยมันก็ไม่ใช่บาปที่ทำ้ายใครเนาะมันก็ไม่ใช่บาปที่ฆ่าใครแค่อยากจะทำจำใจตัวเองแค่อยากจะไม่เชื่อฟังเพียงเล็กน้อยจะทำให้เรื่องราวเนี่ยบ,บานปลายไปขนาดนี้มนุษย์รุ่นแรกคงจินตนาการไม่ออกเลยว่าผลของการทำตามใจตัวเองเรื่องเดียวเนี่ยกับทำให้ลูกหลานของเขาในรุ่นสิบเนี่ยกลายเป็น ความวิปริตความบาปรุนแรงขนาดนี้และเป็นเหตุที่ทําให้พระเจ้าเนี่ยต้องทําลายมนุษยชาติให้หมดสิน้นทีนี้มาถึงตรงนี้พี่น้องอาจจะถามว่าฟังมาขนาดนี้เรามีข้อคิดอะไรถ้าประยุกต์ถึงชีวิตของเราปฐมกาลบทที่สามถึงบทที่เจ็ดมนุษย์รุ่นหนึ่งถึงสิบอาจจะหมายถึงชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราหรือเปล่าที่เราเริ่มต้นจากการไม่เชื่อฟังเพียงเล็กน้อยเราเริ่มต้นจากการที่เราอยากจะทําตามใจตัวของเราเองเพียงเล็กน้อย ทำตามเนื้อหนังของเราแค่เรื่องเดียวพัฒนาไปทางไหนเราไม่รู้หรอกว่าบาปจะพัฒนาไปทางไหนเราอาจจะจินตนาการไม่ออกเหมือนอาดัมเอวาจินตนาการไม่ออกถูกไหมอาดัมเอวาจินตนาการไม่ออกว่าลูกหลานเขาจะมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรพี่น้องครับธรรมชาติของบาปมีการเคลื่อนไหวและมีการพัฒนาตลอดเวลาบาปปรับเปลี่ยนตัวเองเสมอบาปไม่ใช่สิ่งที่ทําครั้งเดียวแล้วจบแต่บาปจะมีภาษาอังกฤษเราจะ evolve evolve คือวิวัฒนาการบาปจะมีการอัปเกรดเวอร์ชั่นเสมอนะครับ แล้วทุกครั้งที่มันอัปเกรดหรือมันอีโววิวัฒนาการบาปในตัวเราเนี่ยสองสิ่งที่จะเกิดคือคือหนึ่งคือคู่ทําบาปมักจะไม่รู้ตัวหรือแม้รู้ตัวแต่ไม่สามารถต้านแรงปัรถนาในเวอร์ชันที่มันอัปขึ้นมาได้แล้ว2ก็คือว่าบาปมักจะไปไกลกว่าจินตนาการที่เราคาดคิดตอนแรกเราอาจจะคิดว่าก้าแค่ก้าเดียวแต่เราไม่คิดเราก็าบาปมันจะไปไกลขนาดนั้นได้เราจึงพบว่าเหตุการณ์พมพีในเหตุการณ์น้าท่วมโลกก่อนน้าท่วมโลกเนี่ยเราจึงเป็นข้อคิดที่สําคัญมากว่า ไม่อยากเชื่อว่าบาปจะไปไกลขนาดนี้และในะเหตุการณ์ปฐมการช่วงเวลาตั้งแต่รุ่นหนึ่งจนถึงรุ่นสิบเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นกับหลายๆคนพี่น้องเห็นไหมปฐมการตอนแรกบอกพระเจ้าบอกว่าดีสุดท้ายพระเจ้าต้องทำลายทุกอย่างบางครั้งชีวิตฝ่ายวิญญาณของท่านอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่พระเจ้าบอกว่าดีในต,ตอนเริ่มโอ้โหตอนเริ่มเราเริ่มต้นนี่พระเจ้าทรงเห็นว่าดีการงานของเราสิ่งที่เราทำงานคิดสัจของเรางานรับใช้ของเรา พระเจ้าทรงเห็นว่าดีครับแล้วพระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนใจนะพระองค์ทรงเห็นว่าดีจริงๆแต่เวลาผ่านไปเมื่อเราไม่กลับใจจากบาปเมื่อเราปล่อยให้ความบาปพัฒนาไปเรื่อยๆพระเจ้าจะเป็นผู้ที่เอาสิ่งเราเน่าไปจากชีวิตของท่านพระเจ้าจะเอาการงานบ้านเรือไล่นาออกไปจากชีวิตของท่านเหมือนเหตุการณ์นี้เป็นพระเจ้าองค์เดียวกันนี่แหละไม่ใช่พระเจ้าที่อวยพรแล้วก็มาเอาไปพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่อนุญาตให้เกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะบาปทุกอย่างมีผลลัพธ์ของมัน แทบจะไม่มีบาปไหนเลยที่ไม่มีผลลัพธ์ของมันจริงอยู่นะพระเจ้าโยกโทษให้ท่านคนละเรื่องกันนะเวลาพระเยซูโยกโทษเนี่ยพระองค์โยกโทษให้กับท่านแต่ผลของความบาปยังอยู่จริงไหมฮะผลของความบาปยังอยู่ดังนั้นเนี่ยพี่น้องครับขอพระเจ้าให้เราเตือนใจของท่านว่าวันนี้มีอะไรที่เราปล่อยให้ชีวิตของเราเนี่ยมีการพัฒนาการของความบาปเหมือนกับมนุษย์สิบรุ่นนี้บ้างบางครั้งแค่ก้าวเดียวก็อาจจะนําไปสู่ชีวิตที่ ผิดพลาดก็ได้มีเรื่องราวเรื่องหนึ่งไม่แน่ใจพี่น้องเคยได้ยินหรือเปล่าเป็นเรื่องที่เป็นข้อคิดที่ดีมากนะครับเรื่องนกเป็ดน้ํากับชาวไร่มีชาวไร่คนหนึ่งนะครับเขาปลูกฟักทองแล้วก็มีนกเป็ดน้ําเขาเรียกว่าเป็นนกเป็ดน้ําตัวหนึ่งเป็นเราเรียกนกเป็ดน้ำจีเนียสก็ได้คือมันฉลาดมากมันไม่เคยถูกจับได้เลยและมันชอบแอบขโมยกินฟักทองในสวนตลอดนะฮะชาวไร่คนนี้ก็แบบว่า ตั้งเขาเรียกว่าตั้งหุลล่นไลกานกเป็ดน,น้ําตัวนี้บอกว่าคิดว่าเราไม่รู้เหรอเราแยกไม่ออกเลรระหว่างหุลล่นไลกาคนเนี่ยนี่ผมบอกว่าเป็นหุ่นเป็นนกเป็ดน,น้ําจีเนียสมากนะครับจนเป็นไงฮะมันก็มากินเรื่อยๆเจ้าของไลก็เลยคิดได้ว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> เราจะต้องทํำยังไงดีเขาก็เลยมีไอเดียเขาก็เลยบอกว่าอย่างนี้เราเอาคือฟักทองที่เมืองนอกมันใหญ่มากนะฮะเขาคว้านข้างในออกแล้วใส่ในหัวเขาแล้วตัวเขาก็ไปอยู่ในน้ำนึกออกไหม ใน,ในคลองอะ่ะใ,ในบึงของเขาะในสวนเขาแล้วก็เป็นฟักทองมันก็ลอยอยู่ตัวเขาก็อยู่ในนั้นไงเพราะก่อนหนะ้านี้เวลานกเป็ดน,น้ํามากินที่ไรเขาไม่อยู่เขาหลับมันมากินตอนเขาหลับตลอดคราวนี้แหละเหตุการณ์ก็เริ่มต้นวันแรกนกเป็ดน,น้ําก็บินมาโอ้โหระหว่างจะไปโชวไปกินไอฟักทองอีลูกนะปรากฏว่าฟักทองลูกเนี้ยมันดูทําไมมันสดขนาดนี้แปลกมากเลยมันลอยอยู่บนน้ํามันเหมือนกับมันมันแบบ ยกจานมาเสิร์ฟเลยอะ่ะโอ้โหมันน่ากินมากเลยนกเป็ดน,น้ากาลังจะบินไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราเป็นนกเป็ดน,น้ําที่ฉลาดที่สุดในโลกเราไม่หลงกลหรอกมันมันล่อลวงเราไม่ได้หรอกไอเนี้ยมันจะต้องมีแผนอะไรแน่เลยชาวไร่คนนี้ต้องมีแผนอะไรแน่เลยก็เลยบินไปพอวันต่อมาบินมาอีกมันยังอยู่โอ้นกเป็ดเจ้าชาวไร่คนนี้เขาอึดมากเลยนะเขากลับไปนอนแเขากลับมามาใหม่นะเฮ้ยไม่เห็นมีชาวไร่เลย ไม่ดูแล้วไม่น่ามีกับดักอะไรนะเขาก็เลยบินเข้าไปใกล้ขึ้นนกเป็นน้ําตัวนี้แต่ว่าพอบินใกล้ๆไม่เราเป็นนกน้ําที่ฉลาดเราไม่พลาดหรอกมันดูแปลกๆก,ก็เลยบินกลับไปวันที่สามบินมามองซ้ายมองขวาเฮ้ยไม่มีกับดักแน่นอนครั้งนี้แหละก็เลยไปเหยียบที่ฝักทองขยมขยมทีหนึง โอ้โหมันต้องอร่อยน่าดูเลยมันมีเสียงด้วยนะฮะนกเป็ดน้ําก็เลยเป็นไงฮะเริ่มเอาหัวมันเนี่ยลงไปจิกกินฟักทองอย่างอร็ดอร่อยระหว่างที่จิกกินอยู่ก็มีมือขึ้นมาจากน้ําจับนกเป็ดน้ําตัวนั้นแล้วเป็นไงฮะคืนนั้นก็คือชาวไร่ก็เลยได้กินนกเป็ดน้ายางย่างเป็นที่เรียบร้อยเป็นนกเป็ดน้ําย่างที่ฉลาดที่สุดในโลกพี่น้องเห็นไหมครับชีวิตของเราเป็นเหมือนนกเป็ดน้ําหรือเปล่าที่เราคิดว่ามันไม่มีอะไร เราทําบาปไปเรื่อยๆเราไม่รู้ตัวหรอกว่าเราพัฒนาการขาเราเนี่ยปีกของเราเนี่ยบินขยับใกล้ฟักทองขึ้นเรื่อยๆวันต่อวันเราไม่รู้หรอกว่าทําไมชีวิตของเราถึงพัฒนาได้ขนาดนี้เพราะบาปมันจะมีการอัปเลเวลเสมอโดยที่ตัวผู้ทําจะไม่รู้ตัวและมักจะไปไกลกว่าที่เราจินตนาการไว้เสมอนี่คือข้อคิดประการแรกนะครับประการที่สอง น้ำท่วมโลกไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจภายในที่แท้จริงได้น้ำท่วมโลกไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจภายในที่แท้จริงได้พี่น้องครับเวลานี้ผมจะจบเรื่องราวที่น้ํามันเริ่มท่วมเสร็จแล้วเสร็จแล้วบทที่แดเริ่มต้นอย่างนี้ครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงระลึกถึงโนอาห์กับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดและสัตว์ใช้งานทั้งปวงที่อยู่กับโนอาห์ในเรือจึงทรงทําให้ลมพัดผ่านเหนือแผ่นดินแล้วน้ําก็ลดลงเวลานี้พระเจ้าเนี่ยระลึกถึงครอบโครัวโนอาห์ที่อยู่ในเรือ พระเจ้าทําการปรับสภาพภูมิอากาศเวลานั้นให้แผ่นดินเริ่มแห้งเพื่อโนอาและครอบครัวโดยเฉพาะที่จะสามารถกลับมาสู่แผ่นดินได้สิ่งแรกที่โนอาทำเรือรู้ไหมครับหลังจากกลับมาสู่แผ่นดินโนอาคือถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าด้วยสัตว์สะอาดนะครับเป็นการเผาเครื่องบูชาซึ่งสะท้อนถึงการไถ่ยของพระเยซูแต่พี่น้องรู้ไหมหลังจากที่พระเจ้าพอระไทยพระกบีบอกข้อ21บอกว่าพระยาเวทรงได้กลิ่นที่พอระไทยแล้วทรงดำริระไทยว่าเราจะไม่สาแผ่นดินนี้อีกต่อไป แม้ว่ามนุษย์ไม่ดีขีดเส้นใต้นะครับเพราะเขาความคิดในใจของมนุษย์ล้วนแต่ชั่วร้ายมาตั้งแต่เด็กสะท้อนว่าอะไรครับสะท้อนว่าโลกก่อนน้าท่วมกับหลังน้ําท่วมเนี่ยไม่ได้แตกต่างมนุษย์ยังทําบาปเหมือนเดิมอันนี้คือพึ่งลงจากเรือเลยนะสดๆเลยนะเพราะว่าครอบครัวโนอาห์นี่เป็นครอบครัวที่ดีถูกไหมพึ่งลงเรือเลยพระเจ้าบอกเลยบอกว่าพระเจ้าเหมือนพยากรณ์ล่วงหน้าเลยว่าคือทําบาปแน่เพราะว่ามนุษย์ยังไงคือเขาความคิดของเขามีความบาปน้ําท่วมจึงไม่ได้หมายว่าเป็นการล้างโลกจากสิ่งที่เป็นความบาป และพระเจ้าไม่ได้ตั้งใจจะใช้น้ําในการเปลี่ยนจิตใจมนุษย์แต่ใช้น้ําในการในในกวาดล้างผลของความบาปที่มนุษย์ท,ทําต่างหากน้ําท่วมจึงไม่ได้เปลี่ยนแปลงจิตใจส่วนลึกของมนุษย์เลยแล้วพี่น้องดูดีๆนะถ้าพี่น้องอ่านน้ำปีต่อเนี่ยแผ่นดินเพิ่งแห้งไม่นานเองนะพี่น้องรู้ไหมว่ามนุษย์รุ่นแรกของขอนับรุ่นแรกในที่หลังน้ําท่วมเนี่ยเขาเริ่มทําบาปเลยนะตั้งแต่รุ่นลูกคาเลยใช่ไหมฮะพี่น้องคงทราบก็ก็คือลูกของน้องอาก็ทําบาปกับน้องอาไม่ให้เกียรติบิดา แล้วหลังจากนั้นเพียงแค่สามรุ่นรุ่นหลานของโนอาห์นะครับก็ตั้งหอบาเบลขึ้นซึ่งบาเบลแปลว่าอะไรครับแปลว่ากบฏนั่นสะท้อนว่าน้ําท่วมโลกไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมนุษย์ได้อย่างแท้จริงแล้วพายุเข,ข้ากับชีวิตของเรายังไงครับบางครั้งชีวิตของเราฝ่ายวิญญ,ญาเราเราเหมือนเราเจอน้ําท่วมโลกฝ่ายวิญญ,ญาณนึกออกไหมฮะพระเจ้าเอาทุกอย่างเราไปหมดเลยพระเจ้าเอาทรัพย์สินเราไปพระเจ้าเอาเงินทองเราไปพระเจ้าให้ทำให้ชีวิตครอบครัวเรามีปัญหา แล้วเราก็สํานึกแล้วเรากลับมาหาพระเจ้าแล้วพอเราเริ่มกลับมาดีขึ้นเรามีประสบการณ์แผ่นดินแห้งพี่น้องนึกไหมแผ่นดินมันเริ่มกลับมาแห้งอีกรอบหนึ่งพี่น้องก็เริ่มกลับไปทําบาปอีกครั้งหนึ่งพี่น้องเคยเจอไหมหลายคนที่แบบว่าเขาห่างเหินพระเจ้าอ่ะพอเขาเจอวิกฤตเศรษฐกิจเขาเจอวิกฤตครอบครัวเขากลับมาหาพระเจ้าแต่พอเขาทุกอย่างแผ่นดินมันเริ่มแห้งเหมือนเดิมเขาก็เริ่มห่างเหินจากพระเจ้าอีกนั่นสะท้อนว่าการสูญเสียและการเปลี่ยนแปลงภายนอก อาจจะไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงจิตใจส่วนลึกภายในแต่การกลับใจใหม่อย่างแท้จริงต่างหากที่เป็นการเปลี่ยนอย่างแท้จริงหลายครั้งเองเราจะพบหลายคนที่บอกว่าเขาห่างเหินพระเจ้าแล้วเขากลับมาหาพระเจ้าแต่ว่าเขาไม่ได้กลับใจใหม่จริงๆการสํานึกเสียใจกับสิ่งที่สูญเสียไปเป็นสิ่งที่ดีครับแต่การกลับใจใหม่อย่างแท้จริงผ่านองค์พระเยซูคริสต์ต่างหากที่จะนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงหลายคนเจอประสบการณ์น้ําท่วมโลกแผ่นดินแห้ง น้ำท่วมโลกแผ่นดินแห้งอยู่อย่างเงี้ยกลับไปกลับมาหลายรอบกลับมาหาพระเจ้าพอมีทุกอย่างก็หายจากพระเจ้าอีกกลับมาหาพระเจ้าอีกผมจึงเชื่อว่าการที่เราเจอความทุกข์การที่เราเจอปัญหาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเริ่มสํานึกแต่การกลับใจใหม่ที่แท้จริงต่างหากที่จะทําให้เรากลับมาหาพระเจ้างั้นน้ําท่วมโลกจึงไม่ใช่การแก้ปัญหาเพราะพระเจ้าก็รู้อยู่แล้วพระองค์ก็บอกไว้มีคําว่าการมีความจริงบางประการเกี่ยวกักกบใจใหม่ครับ โทมัสบลูคได้บอกว่าการกลับใจเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และยากเนื่องจากเป็นงานที่เกินกว่ากําลังของเราการกลับใจใหม่ไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์การกลับใจใหม่เป็นของขวัญจากเบื้องบนขีดเส้นใต้นะครับการกลับใจใหม่ไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์พี่น้องคิดว่าคํานี้เป็นคําที่มีความหมายอย่างไรกับพี่น้องบ้างครับพระปีพูดในปฐมกาลบทที่ 8: ปดข้อยีบอกว่า มเมล็ดพันธุ์ของมนุษย์นั้นความบาปนั้นอยู่ในเขาโคงความบาปของมนุษย์ซึ่งตรงกับสิ่งที่โทมัสบุ๊กบอกแต่การกลับใจเป็นของขวัญจากเบื้องบนพี่น้องภาษากรีกเนี่ยคำว่ากลับใจใหม่เนี่ยคือเมตตาโนยะถ้าผมอ่านผิดก็ขอโทษด้วยนะครับเมตตาแปลว่าการเปลี่ยนโนยะแปลว่าใจหรือความคิดการกลับใจจึงไม่ใช่เรื่องการเปลี่ยนพฤติกรรมแต่เป็นการเปลี่ยนใจข้างในต่างหาก มนุษย์เราอาจจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ผ่านการฝึกฝนเราอาจจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ผ่านระบบโครงสร้างที่ออกแบบเพื่อช่วยให้เราเปลี่ยนหรือเราอาจจะเปลี่ยนผ่านเหตุการณ์น้าท่วมที่เข้ามาโอ้โหถ้าไม่เจอเรื่องอกหักก็จะไม่เปลี่ยนหรอกนะแต่มันจะเปลี่ยนสักระยะหนึ่งผมจะบอกงี้แต่มันอาจจะไม่ใช่การกลับใจใหม่อย่างแท้จริงการกลับใจใหม่จริงไม่ใช่การเปลี่ยนพฤติกรรมแต่เป็นการเปลี่ยนใจของเราการกลับใจใหม่ไม่ใช่การหันหลังให้พฤติกรรม แต่เป็นการหันหน้ากลับมาหาพระเจ้าต่างหากอาจารย์โรเบิร์ตมอรลิสบอกว่าอาจารย์โรเบิร์ตมอรลิสสิทธิยาใหบานเกตเวบอกว่าเราไม่มีความสามารถในการเปลี่ยนหัวใจของเราเองได้ต้องให้พระเจ้าเป็นผู้ที่เปลี่ยนใจของเราหน้าที่ของเราคือยอมจำนนต่างหากดังนั้นเหตุการณ์นี้ผมอยากจะให้ข้อคิดนะครับว่าเราไม่จําเป็นต้องให้มีน้ําท่วมใหญ่ผ่านชีวิตของเราก็ได้เราไม่จำเป็นต้องมีการตีสอนเข้ามาในชีวิตของเราก็ได้เราไม่จะเป็นต้องกล้านชีวิตเจออะไรมากมายก็ได้ แต่เราสามารถกลับใจใหม่เดี๋ยวนี้ได้เลยแม้ไม่เจอเหตุการณ์อะไรก็ได้เพราะว่าการกลับใจใหม่ไม่ใช่กลับใจใหม่เพราะสถานการณ์บีบบังคับไม่ใช่กลับใจใหม่เพราะไม่มีทางเลือกไม่ใช่กลับใจใหม่เพราะไม่เหลืออะไรเราไม่ได้กลับใจใหม่เพราะเราเศร้าโศกเสียใจเคยเจอไหมครับคําว่าเสียใจเนี่ยไม่ใช่การกลับใจใหม่นะครับเป็นแค่จุดเริ่มต้นพี่น้องเคยเจอไหมนักศึกษาใช่ไหมครับเคยเป็นแมเวลาเราสอบวิชาเนี่ยเทอมเนี่ยโอ้หไม่น่าเลยตอนนั่งอยู่ในห้องสอบเสียใจมากเลยเราไม่น่า ไม่น่าแบบตลอดเทอมที่ป่ามาเราไม่ขยันเรียนเราเสียใจถูกไหมเทอมหน้าเป็นไงฮะเหมือนเดิมใช่ไหมใครเคยเป็นนะฮะปลายเดือนเราไม่น่าเลยใช้เงินอย่างเงี้ยเราเสียใจมากเลยเร,เราเดือนหน้าจะไม่เป็นอย่างนี้เดือนหน้าเป็นไงครับเหมือนเดิมนะเมื่อคืนมีคนโทรมาผมบอกเขาตั้งใจลดความอ้วนมากแต่เขาเสียใจมากเขากำลังกินบุฟเฟ่ยู่กินไปด้วยร้องไห้ไปด้วยเสียใจกับความบาปตัวเองมากแล้วกขข็ขอเพิ่มอีกหน่อยค่ะขอ,ขอเพิ่มรีฟิลแซลมอนหน่อยค่ะคือผมก็ยังงงอยู่นะฮะ แล้วเราก็จะพบว่าความเสียใจไม่ได้นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงแต่การกลับใจใหม่ต่างหากแล้วหลายคนก็พยายามฝ้าหาวิธีการหรือหนังสือต่างๆเพื่อพยุงพฤติกรรมของเราให้เปลี่ยนแต่ผมอยากจะบอกว่าพระคัมภีร์พูดอย่างชัดเจนว่าการกลับใจใหม่คือการหันตัวเขาเองกลับมาหาพระเจ้าไม่ใช่การเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะว่าเราไม่มีอานาจเพียงพอที่จะกลับเปลี่ยนใจของเราได้อาจารย์โรเบิร์ตมอรลิสบอกว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนใจตัวเองได้ ธรรมชาติของมนุษย์เป็นธรรมชาติที่กลับใจเองไม่ได้อยู่แล้วต้องมีอำนาจจากเบื้องบนที่มาช่วยอ่าแล้วหน้าที่เราทําอะไรหน้าที่ของเราคือสารภาพและกลับไปหาพระเจ้าและพระเจ้าจะเป็นผู้ที่เปลี่ยนจิตใจของท่านและพฤติกรรมของท่านจะเปลี่ยนเองนี่คือหัวใจของการกลับใจและผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ําท่วมโลกปัญหาที่มนุษย์สียชาติทาบาปทุกอย่างเนี่ยมาจากการที่เราต้องเริ่มต้นจากการกลับใจใหม่ก่อนบางครั้งเองเราจะพบว่า กลุ่มในโบสถ์ของเราหรือว่าหลายๆโบสถ์หรือว่ากลุ่มแคร์หรือกลุ่มจ้อยของเราเนี่ยเวลามีปัญหาเราทะเลาะก,กันถูกไหมครับเราพยายามแก้ด้วยกันเลยครับเราพยายามแก้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนนโยบายถูกไหมครับในแคร์ของเราแต่สุดท้ายแล้วปัญหาหลายตัวมันยังมีเหมือนเดิมอาจารย์เอ็ดบันชานเคยบอกว่าบางครั้งเนี่ยปัญหาของเราเนี่ยเราแก้ที่การเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วเราใช้วิธีการเปลี่ยนนโยบาย ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าและเป็นสิ่งที่ควรทำเพราะเราอยู่ท่ามกลางความหลากหลายถูกไหมครับแต่อาจารย์เอ็มมันชานบอกว่ารากของปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่รากของปัญหาคิษจักรหรือรากของปัญหาในกลุ่มเนี่ยปัญหาส่วนหนึ่งลึกๆเกิดจากคนไม่ได้เติบโตฝ่ายวิญญาณอย่างแท้จริงและเมื่อคนไม่ได้เติบโตฝ่ายวิญญาณอย่างแท้จริงมันมาจากลากที่เขาไม่ได้กลับใจจากบาปอย่างแท้จริงต่างหากหลายกลุ่มเนี่ยรู้สึกว่าทําไมไม่มีการทวีคูณกลุ่มแคร์ทำไมโบสถ์ถึงไม่ได้มีการทวีคูณ ล่าจ,จะพยายามด้วยการแก้ด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์นั่นก็เป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่ควรทำพระคมปีก็บอกไว้แต่บางครั้งลากปัญหาอาจจะมาจากการที่ที่ปัญหาโบสไม่โตหรือปัญหาโบสมีปัญหาอาจจะมาจากการที่คนไม่ได้เติบโตฝ่ยายวิญญาณและอาจจะมาจากลากที่สมาชิกบางคนหรือเราทั้งหลายบางคนอาจจะไม่ได้กลับใจจากบาปอย่างแท้จริงพี่น้องครับการเป็นผู้นํากลุ่มแคร์ผู้นําสาขาโบสจึงไม่ใช่เรื่องทักษะ ในการบริหารคนแต่เป็นผู้นำที่นำการกลับใจมาอย่างแท้จริงต่างหากนี่คือหัวใจที่เราทำต่างหากเราจึงไม่ได้ขยายสาขาคริจ,จักรแต่เราต้องการขยายกลุ่มคนที่กลับใจอย่างแท้จริงต่างหากเราจึงไม่ได้สร้างผู้นำองค์กรเราอาจจะพัฒนาหัวหน้าแคเราอาจจะพัฒนาเสนาธิบาลพัฒนาทีมผู้นำแต่ที่จริงแล้วคริจักรต้องการผู้นำที่นำคนสู่การกลับใจอย่างแท้จริง มีคำพูดคำหนึ่งของ City to City บอกว่าบางครั้งเราเน้นสารศาสตร์ของการรับใช้และการอวยพรมากกว่าสารศาสตร์แห่งการกลับใจอย่างแท้จริงปัญหาจำนวนมากของพิสตจักรคือพิสตจักรไม่ได้กลับใจใหม่อย่างแท้จริงผมไม่ได้พูดถึงการกลับใจใหม่แบบวันทา m มอีเวนท์ที่จะเข้าเป็นตีตัวเข้าอาณาจักรพระเจ้านะครับอันนั้นคือการกลับใจเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้า แต่จริงๆแล้วการกลับใจต้องเกิดขึ้นทุกวันต่างหากและประเด็นที่3นะครับข้อคิดสุดท้ายของวันนี้แม้โลกไม่เหมือนเดิมแต่พระเจ้าทรงเหมือนเดิมแม้โลกไม่เหมือนเดิมแต่พระเจ้าทรงเหมือนเดิมในบริบทปฐมกาลตอนนี้ที่ผมได้เล่าให้ฟังหลังจากที่โนอาห์ลงจากเรือถูกไหมครับแผ่นดินตอนนี้เริ่มแห้งแล้วโนอาห์ทอะไรฮะถวายเครื่องบูชาเริ่มปรับความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ามนุษย์ตอนนี้ก็มาถึงตอนเด็ดสําคัญแล้วนะฮะพระเจ้าจะเริ่มวยพอมมนุษย์ละ มนุรุ่นี้ลงมาบนโลกแล้วพระเจ้าจะรับอวยพรมนุษย์แล้วนะครับว่ารุ่นรุ่นหลังน้ําท่วมโลกจะเป็นยังไงแต่ก่อนที่จะอวยพรสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าโนอาห์และครอบครัวโนอาห์ลงมาบนโลกเนี่ยแผ่นดินแห้งแล้วฮะ,ะตอนนี้เริ่มแห้งแล้วนะฮะเขาพบว่าโลกที่เขาอยู่ตอนนี้ที่เขาลงมาเนี่ยเป็นโลกที่แตกต่างจากโลกก่อนน้าท่วมมีหนังสือแล้วก็นักโบราณคาดีจํานวนมากเขียนหนังสือเยอะมากพูดเขาบอกว่ามันมีทฤษฎีว่าโลก พรีฟัตเวอร์ก็คือโลกก่อนน้าท่วมกับโลกหลังน้ําท่วมมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่แตกต่างกันแน่นอนเราคงระบุไม่ได้ว่ามันอะไรแตกต่างบ้างเพราะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นแต่มันแตกต่างแน่ๆสิ่งที่เห็นก็คือว่าโนอาห์ต้องมาอยู่ในโลกที่เขาไม่เคยอยู่มาก่อนมันมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างตัวอย่างเช่นปฐมการบทที่9ก้าข้อสามถึงข้อสพระเจ้าวัญชากับโนอาห์อย่างเจาะจงเรื่องแรกเกี่ยวกับการใช้ชีวิตการกินของโนอาห์ทุกสิ่งที่มีชีวิตเคลื่อนไหวไปมาเป็นอาหารของเจ้า เราจะยกของทุกอย่างให้แก่เจ้าดังที่เรายกพืชเขียวสดให้แก่เจ้าแล้วแต่ห้ามกินเนื้อพร้อมกับชีวิตของมันคือเลือดของมันเวลานี้พระเจ้าเจาะจงให้โนอาบอกว่าให้กินเนื้อสัตว์เหมือนที่พระเจ้าทรงบัญชาให้เขากินทานพืชให้กับอาดัมแต่ห้ามกินเลือดเราอาจจะตอบไม่ได้ว่าตกลงโลกก่อนโลกก่อนน้าท่วมนี่เป็นพวกวิจเตรเทรียหรือเปล่าเราก็ไม่อาจจะไม่ได้พ่อพระบีไม่ได้พูดถึงตรงนี้แต่เราพบอย่างหนึ่งว่าพระเจ้าได้สอนโนอาเวลานี้ให้ฝึกในการกินเนื้อสัตว์แต่ห้ามกินเลือด อย่างไรก็ตามนี่เป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในในชีวิตของโนอาห์พอสมควรมันเป็นจุดเปลี่ยนเพราะว่าเป็นโลกที่เขาไม่คุ้นเคยเห,เหตุผลเราไม่ทราบว่าก่อนหน้านี้จะกินเนื้ออย่างไรแต่เรารู้อย่างหนึ่งว่าตอนนี้วิธีการกินต้องเปลี่ยนอาจจะเป็นเพราะว่าเหตุการณ์น้าท่วมโลกอาจจะนํามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของพืชเขียวสดนั้นได้หายไปการเปลี่ยนแปลงของดินการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ พระคัมภีร์ยังพูดตอบในข้อ22พระเจ้าบอกว่าตาบที่โลกยังมีอยู่จะมีฤดูหวานฤดูเกี่ยวมีเย็นมีร้อนมีฤดูร้อนกับฤดูหนาวและมีวันและคืนตลอดไปเราไม่แน่ใจว่าก่อนน้าท่วมโลกหรือปรีฟัตเวลมีร้อนมีเย็นหรือเปล่าแต่สภาพภูมิอากาศที่โนอาห์อยู่เวลานี้สภาพแวดล้อมปัจจัยแวดล้อมต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและดูเหมือนโลกจะไม่กลับไปเหมือนโลกยุคก่อนน้ําท่วมอีกต่อไปเพราะว่าผลของความบาปพี่น้องครับ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมจะอธิบายตรงนี้ต่อก็คือว่าแม้ว่าโลกจะเปลี่ยนไปเพราะผลของความบาปแต่ถ้าพี่น้องดูคําอวยพรของพระเจ้าที่มีต่อโนอา์นะในยุคหลังที่โลกเปลี่ยนไปแล้วนะฮะพระเจ้าอวยพรโนอาแทบจะเหมือนกับที่พระเจ้าอวยพรอาดัมแม้ว่ารุ่นโนอาเป็นรุ่นที่มีบาปแล้วไม่สมบูรณ์แล้วพระเจ้าเซตสี่โลแล้วพระคัมภีร์ในปฐมกาลบทที่เก้าข้อหนึ่งบอกพระเจ้าทรงตัดกับโนอาและบุตรทั้งหลายของเขาว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้น จนเต็มแผ่นดินเห็นไหมครับสัตว์ทั้งปวงบนแผ่นดินนกทั้งปวงบนท้องฟ้าสัตว์ที่เลื้อยคานทั้งสิ้นและปลาทั้งสินงส้นของเลจะหวาดกลัวจะกลัวและหวาดกลัวต่อเจ้าคํอวยพรนี้เป็นคํอวยพรที่พระเจ้าให้กับอาดัมในข้อที่หกบอกว่ากลับมาพูดเรื่องมนุษย์อีกบอกว่าอยากกินเลือดนะพอพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามอะไรตามพระฉายของพระเจ้าพี่น้องเมื่อกี้ผมพูดบอกมนุษย์นี่ชั่วมากถูกไหมก่อนน้ำท่วมโอ้โหชั่วแบบองลี่อีวิลคือมีแต่ความชั่วร้ายตลอดเวลา แต่เวลาเนี่ยพระเจ้าบอกว่าอะไรพระเจ้ากลับบอกว่าในความเสื่อมโทรมเหล่านี้พระเจ้ากลับบอกว่ามนุษย์เป็นพระชายของพระเจ้าในข้อที่เจพระเจ้าบอกว่าพวกเจ้าจงมีลูกดลทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินเห็นไหมพระเจ้าอวยพรให้เกิดผลอีกครั้งหนึ่งพระเจ้ายกสัตว์ให้มีสิทธิหน้าอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าอวยพรหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องครับโนอาห์อยู่ในยุคที่โลกเปลี่ยนไปทุกอย่างแต่พระเจ้าทรงอวยพรโนอาห์เหมือนเดิม ผมไม่รู้หรอกครับว่าพี่น้องที่นั่งอยู่ห้องประชุมเวลานี้หรือดูไลฟ์เวลานี้พี่น้องเป็นมนุษย์ยุคก่อนน้าท่วมหรือหลังน้ําท่วมพี่น้องเป็นยุคที่ทําบาปหรือเป็นยุคที่ทําบาปหรือพี่น้องอาจจะผ่านโควิดอาจจะเจอเหตุการณ์ที่น้ําท่วมเข้ามาพัดผ่านชีวิตทุกอย่างจนหมดปัดใจจัยในชีวิตของท่านเปลี่ยนไปหมดทุกอย่างในชีวิตของท่านเปลี่ยนไปหมดแต่พระเจ้ายงังอวยพรท่านเหมือนเดิมอาเมนไหมครับถ้าเรากลับใจใหม่จริงๆและหันกลับมาหาพระเจ้าพระเจ้าพร้อมจะคืนการอวยพร พร้อมจะคืนสิทธิอำนาจพร้อมจะคืนทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราพี่น้องครับแม้ผลองความบาปยังคงอยู่ผมต้องอธิบายอย่างนี้นะครับว่าผลองความบาปมันยังอยู่เสมอมันไม่เปลี่ยนแต่พระเจ้าพร้อมจะให้คําอวยพรที่พระองค์เคยสัญญาไว้กับชีวิตของท่านเมื่อเรากลับใจใหม่มีน้องคนหนึ่งที่ผมรู้จักสมัยมหาลัยนานมากแล้วเป็นคริสเตียนนะครับเขาก็ด้วยความที่เขาอยากจะทําตามใจตัวเขาเองสุดท้ายเขาก็ไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้า เขาก็มีความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องกับเพื่อนอผู้หญิงสุดท้ายแล้วผู้หญิงที่เป็นคริสเตียนด้วยกันนะครับก็ท้องท้องแล้วก็ต้องออกไปจากมหาวิทยาลัยเพราะว่าเนื่องจากเรียนไม่ได้แล้วก็ต้องออกไปทํางานก็ลําบากนิดหนึ่งเพราะว่าไม่ได้จบปริญญาตรีก็การทํางานก็จะอีกแบบหนึ่งจากที่เขาตั้งใจไว้แต่เขากลับใจใหม่พี่น้องพระเจ้ายกโทษได้ไหมครับยกโทษให้แต่ท้องเด็กในท้องมันยุบไปไหมเพราะมันมีผลของความบาเปเกิดขึ้นแล้วไง ถูกไหมครับแน่นอนเขาจะต้องเริ่มต้นงานในสิ่งที่เขาไม่ได้อยู่ในแผนชีวิตของเขาแต่พระเจ้าบอกพระเจ้าพร้อมจะอวยพรเขาใหม่เสมอเอเมนไหมครับบางครั้งและแม้บางครั้งเราไม่ได้ทาบาปโดยตรงพี่น้องเราไม่ได้ขับรถชนใครแต่มีคนมาชนเรานะเราไม่ได้ทําร้ายใครแต่ครอบมีคนมาทําร้ายครอบครัวเราเหมือนที่โนอาตอนนี้โนอาไม่ได้ทาผิดอะไรเลยแต่โนอาต้องเผชิญผลลัพธ์ของการที่คนรุ่นก่อนทําบาปเราอาจจะพบว่าชีวิตของเราหลังยุคโควิดไม่เหมือนเดิมเศรษฐกิจของเราไม่เหมือนเดิม การงานของเราไม่เหมือนเดิมครอบครัวงเราสูญเสียไปหลายคนในชีวิตของเราเปลี่ยนไปเราไม่ได้เข้มแข็งเหมือนเดิมแต่ผมอยากจะบอกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าองค์เดิมที่พระเจ้าจะอวยพรท่านเหมือนเดิมเองไหมครับแม้จะเป็นก่อนยุคโควิดหรือหลังยุคโควิดแม้สภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนไปเหมือนที่โนอาห์เผชิญเวลานี้เขาต้องอยู่ในโลกที่เขาไม่เคยเผชิญมาก่อนเขาต้องอยู่ในสภาพภูมิอากาศที่เขาไม่เคยเผชิญมาก่อนแต่เขาสามารถเกิดผลได้เหมือนเดิมเหมือนชีวิตของท่านท่านสามารถเกิดผลได้ในสภาพเศรษฐกิจที่แย่ได้ เศรษฐกิจอาจจะไม่กลับมาแล้วพี่น้องอาจจะหลายคนบอกว่ารอเมื่อไหร่โควิดจะจบสักทีหนึง่งรอมาแล้วไม่เป็นไรปีนี้อ่ามากกว่าปีหน้าพี่นอ้องครับเหมือนโนอาโนอาไม่ได้บอกว่าพระเจ้าขอให้เศรษฐกิจทุกโลกทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมขอสภพาพแวดล้อมเหมือนเดิมโนอาไม่ได้ยึดติดที่สภาพแวดล้อมเดิมแต่ปัจจัยหลักของโนอาคือพันธสัญญาของพระเจ้าดังนั้นวันนี้พี่นอ้องครับหลายอย่างในครอบครัวงคุณอาจจะไม่กลับมาเหมือนเดิมแล้วหลายอย่างในเศรษฐกิจประเทศไทยบางตัวอาจจะไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมแล้ว และอาจจะไม่มีวันกลับมาเพราะผลของความบาปเพราะผลของอะไรก็ตามแต่พี่น้องครับตรงนั้นไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่พระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าบอกพระองค์พร้อมจะอวยพรคุณให้เกิดผลอีกครั้งหนึ่งในโลกใบใหม่ใบนี้พี่น้องเชื่อยอย่างนั้นไดไหมไหมครับวันนี้จึงอยากให้เราได้ปรับตัวท่ามกลางสถานการณ์ทรัพยาการที่เปลี่ยนไปแต่พัะสัญญาของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนนะครับบทสรุปจากน้าท่วมโลกวันนี้นะครับจึงได้ข้อคิดกับเรา อยู่สองสำเร็เรื่องแรกคือบาปที่เริ่มต้นเพียงเล็กน้อยอาจจะพัฒนาไปสู่บาปที่ทําให้ท่านต้องสูญเสียทุกอย่างในชีวิตของท่านอาดัมไม่เคยจินตนาการว่าลูกหลานของเขาจะทําบาปถึงขนาดนี้ประเด็นที่2คือการที่ท่านผ่านความสูญเสียทุกอย่างในชีวิตความยากลําบากในชีวิตไม่ได้หมายความว่าเราจะกลับใจใหม่จริงๆเสมอไปการเปลี่ยนพฤติกรรมการเปลี่ยนใจไม่ได้สะท้อนว่าคุณกลับใจใหม่เสมอแต่การกลับใจใหม่มาจากการที่คุณยอมจำนนต่อพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์และหันหัวใจของเราไปหาพระเจ้าต่างหาก และประเด็นที่3าคือแม้เมื่อเรากลับใจใหม่ผลของความบาปยังคงอยู่เสมอนะครับแต่พระเจ้าพร้อมจะอวยพรชีวิตของเราและเริ่มต้นใหม่เสมอผมลืมเล่าว่าครอบครัวนั้นที่สุดท้ายแล้วเขากลับใจใหม่แม้เขาจะต้องรับผลของความบาปต้องทํางานต้องออกจากมหาวิลาลยก่อนเวลาแต่สุดท้ายพระเจ้าพร้อมจะอวยพรเขาใหม่ชีวิตเขาอาจจะเริ่มต้นใหม่แต่สุดท้ายทุกวันนี้ผมยังคุยกับเขาอยู่ชีวิตเขาประสบความสําเร็จมากเขามีครอบครัวเขามีบ้าน เขามีรถแล้วก็เขามีการงานที่มั่นคงพี่น้องครับไม่ว่าท่านจะทําผิดพลาดอะไรท่านอาจจะท้อใจอยู่กับผลของความบาปที่ท่านเผชิญอยู่แต่ผมอากจะบอกว่าพระเจ้าพร้อมอวยพรท่านใหม่เสมอให้เราหวังใจในพระเจ้าร่วมกันนะครับเยเมนให้ควรชีวิตของเรา ให้เป็นช่วงเวลาที่เราเองได้ทบทวนบทเรียนฝ่ายวิญญาณที่เราได้เรียนรู้จากเหตุการณ์น้ำท่วมถ้าที่ผ่านมาเราเป็นเหมือนกับเหตุการณ์มนุษย์ที่เริ่มต้นจากรุ่นที่1นึ่งจนถึงรุ่นที่10ก่อนน้าท่วมที่เราอาจจะเริ่มต้นทําบาปเพียงเล็กน้อยเพียงแค่อยากจะทําจําใจตัวเองเพียงเล็กน้อยจนบาปนั้นได้พัฒนา ไปสู่การที่เราเองนั้นใจแข็งกระด้างเราปล่อยให้บาปที่เรายังไม่กลับใจพัฒนาไปเรื่อยๆเรา,าจ,จะคิดว่าเป็นบาปที่ไม่มีปัญหาอะไรเราคุมได้ไม่มีผลเสียอะไรแต่ผมอยากจะบอกพี่น้องครับว่าไม่มีบาปใดเลยที่ไม่มีผลลัพธ์ตามมาผลลัพธ์มันแค่ยังไม่ออกในวันนี้ เวลานี้ผมอยากให้เราเริ่มต้นสารภาพกับพระเจ้าสิครับโทมัสบรูคบอกว่าการกลับใจใหม่ไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์เราไม่สามารถที่จะหันใจของเราด้วยตัวเราเองได้สิ่งเดียวที่เราทำคือเราต้องหันหน้ากลับมาหาพระเจ้าและสารภาพบาปส่วนลึกที่สุดในชีวิตของท่านแด่พระเจ้ามีบาปอะไรที่ท่านได้เก็บไว้มีบาปอะไรที่ท่าน คิดว่ามันคือบาปแรกเหมือนอาดัมเราจินตนาการไม่ออกหรอกว่าในอีกสิปีในอีกหาป,ปีบาปนี้มันจะกลายเป็นบาปที่เกินกว่าจะเยียวยาได้มันจะเป็นบาปเหมือนรุ่นสิบกอนน้ําท่วมโลกได้ผมอยากให้ท่านได้อธิษฐานกับพระเจ้าผมอยากให้ท่านได้กลับใจใหม่กับพระองค์ ผมอยากให้ที่ประชุมได้เริ่มต้นกลับมาหาพระเจ้าผ่านบทเพลงนี้กลับมามองพระองค์กลับมาสแสวงหาพระองค์อย่าให้มีสิ่งใดที่ปิดกั้นท่านกับพระเจ้าละความกังวลกวายความกังวลของสิ่งที่จะทำหลังจากนี้ ยังอยู่โลกที่ท่านอยู่เวลานี้ไม่ใช่โลกที่ท่านเคยคุ้นเคยครอบครัวสภาพแวดล้อมที่ท่านอยู่เวลานี้ไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่ท่านคุ้นเคยทุกอย่างมันไม่กลับมาเหมือนเดิมทั้งความสัมพันธ์คนในครอบครัวของเราการเงินความมั่นคงทางการงานตำแหน่งหน้าที่ท่านอาจจะเฝ้ารอวันที่ท่านได้กลับมาและท่านหวนระลึก ถึงโลกก่อนน้าท่วมในฝ่ายวิญญาณของท่านแต่พระเจ้าบอกว่ามันอาจจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วก็ได้แต่สิ่งที่แน่นอนและมั่นคงเสมอคือพระสัญญาพระเจ้าที่มีต่อท่านพระเจ้าปัถนาให้ท่านมองไปข้างหน้าพระเจ้าปัถนาจะอวยพรให้ท่านลูกดกทวีเกิดผลในโลกใหม่ที่เงินไขไม่เหมือนเดิมเศรษฐกิจอาจจะไม่เหมือนเดิม การงานอาจจะไม่เหมือนเดิมทุกอย่างอาจจะไม่เหมือนเดิมแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าองค์เดิมในชีวิตของท่านท่านอธิษฐานกับพระเจ้าสิคราบเวลานี้อธิษฐานกับพระองค์บอกพระเจ้าสิครับว่าขอพระเจ้าวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับพระเจ้าขอพระเจ้าอยู่ด้วยกับข้าพระเจ้าพระองค์เจ้าโอฮาเลลูยาทุกอย่างเปลี่ยนไปทุกอย่างอยู่ในสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยพระเจ้าและเราไม่รู้ว่าโลกข้างหน้าจะเป็นอย่างไร แต่เราขอไว้วางใจพระองค์เราขอเชื่อในพระสัญญาพระเจ้าเพราะสิ่งหนึ่งที่แม้ว่าโลกนี้จะเปลี่ยนไปอย่างไรแต่พระเจ้าพระสัญญาที่พระเจ้ามีต่อท่านยังตั้งมั่นอยู่เสมอขอให้ท่านไว้วางใจและเชื่อในพระองค์เราขอบคุณพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยา ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรข,ของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตของพระเจ้าอวยพรครับ